สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เผยแพร่ปฏิทินเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจำปี2566นะครับเรามาดูกันนะครับว่าปฏิทินในการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยเขากำหนดในเรื่องของเวลาต่างๆที่จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับเมื่อวันที่20มีนาคม2566เนี่ยนายกรัฐมนตรีได้มีการยุบสภานะครับได้มีการประกาศยุบสภามีการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีผลบังคับใช้แล้วนะครับ21มีนาคม2566คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร27มีนาคมถึง13เมษายน2566เป็นวันลงทะเบียนในการขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปลงคะแนนในวันที่14ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดไม่สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมได้เนี่ยก็สามารถที่จะลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้นะครับในระหว่างวันที่27มีนาคมนี้ไปจนถึง13เมษายน2566ต่อมาวันที่7ถึงวันที่3ถึง7เมษายน2566วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตนะครับ3ถึง7เมษายนรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง4ถึง7เมษายน2566เป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อวันที่3พฤษภาคม2566เป็นวันสุดท้ายในการเพิ่มชื่อถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง7ถึง13และ15ถึง21พฤษภาคม2566วันแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่7พฤษภาคม2566เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้งวันลงคะแนนณที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุด้วยนะครับและวันที่14พฤษภาคม2566ก็เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้คือปฏิทินเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ